นาทีลงทุนสนับสนุนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเราพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกคน สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Investment Minute นาทีลงทุนนะครับวันนี้สุกที่10กร,รกฎาคม2563โสพลณวัรตนาคงครับและธัญมัยอนันตะกรณีวัฒน์ค่ะทาง Facebook Live ที่เพจสำนักข่าวไทยด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะเข้ามาชมกันทักทายกันเข้ามานะคะรับชมเราจากที่ไหนกันบ้าง ในประเทศต่างประเทศก็หลายท่านนะคะใช่ครับดารล่าเซตโซเชียลมีเดียนะครับเข้าไปหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนกันได้แล้วถ้าอยากติดตามการวิเคราะห์แนวโน้มภาวะการลงทุนตลอดทั้งวัน<ห>ไปได้ที่ s e t ตเทรดดคอมแล้วก็เฟซบ o o กเซ e t เทรดคลับวันนี้เดี๋ยวใครสนใจเรื่องของการบริหารจัดก,การหนี้<ห>การจัดก,การการเงินส่วนบุคคล<ห>ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับโค้ชหนุ่มจักรับพ์เมธพันธ์เดี๋ยวให้ฟังกันแบบเต็มๆในช่วงแรกเลยเดี๋ยวโอใจรอครู่เดียวนะครับเข้ากับสถานการณ์โควิด19นะคะที่ มาตรการผ่อนหนี้หลายคนเริ่มหมดต้องกลับมา<ช>จาจนี่แล้วนะคะใช่ครับไปดูหุ้นสหรัฐกันก่อนเลยค่ะดาวโจนสปิดร่วงลงมาแต่ N นสแดกทำนิวไฮเป็นตลาดประเทศเดียวกันเนี่ยนะแต่ว่ามีความไปกันคนละด้านนะคะเดี๋ยวมาดูกันอย่างดาวโจนสเี่ยที่ร่วงลงไป361.19จุดเพราะว่าวิตกสหรัฐจะล็อกดาวรอบใหม่นะคะหลังยอดผู้ติดเชือ้อโควิด -19 พุ่ง S&P ส0 0นี S 500ก็ร่วงไปด้วยแต่ n a สแ a q ค่ะบวกมาได้55.25จุดนะคะ ทางการสหรัฐค่ะอาจจะประกาศล็อกดาวน์ภาคธุรกิจรอบใหม่หลังจากผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศพุ่งขึ้นต่อเนื่องค่ะแต่ว่าหุ้นเทคโนโลยีนี้ไม่ได้รับผลกระทบเลยนะคะยังคงมีแรงซื้อเข้ามาเพราะนักลงทุนจับตารายงานผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนท,ที่จะทยอยเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวในสัปดาห์หน้าเพราะว่าโควิด -19 คน Work from h ม m e กันเยอะนะคะก็ใช้เรื่องของเทคโนโลยีเยอะทำให้ตลาด n น s แต็กพุ่งขึ้น แต่ถ้ามาดูผู้ติดเชื้อผู้เสียชีวิตจากโควิด -19 เนี่ยในสหรัฐตอนนี้ก็อย,อยังสูงที่สุดในโลกนะคะข้อมูลล่าสุดสหรัฐมียอดผู้ติดเชื้อ3.159.514รายและยอดผู้เสียชีวิต1.34.000กว่ารายค่ะ กระทรวงแรงงานของสหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก1้า3 1หมื่นรายในสัปดาห์ที่แล้วครับอันนี้ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการ์ไว้ที่1 3 9หมื่นรายและก็ต่ำกว่าที่มีการรายงานสัปดาห์ที่แล้วถึง99,000รายด้วยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานที่ประกาศออกมาล่าสุดนั้นต่ำสุดตั้งแต่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็น่าจะเป็นสัญญาณบวกเหมือนกันครับ ขยับไปดูหุ้นทางฝั่งยุโรปกันบ้างก็ติดลบตามดาวโจส์เพราะความกังวลเรื่องของโควิด -19 เช่นเดียวกันครับฟุตซี่ร้อยลอนดอนลงไป106.54จุดนะครับดัคของเยอรมันลงไป5.35จุดแล้วก็ CC 40ของฝรั่งเศสลงไป60.12จุดแรงกดดันก็มาจากการที่หุ้นของฝั่งสหรัฐร่วงลงอย่างหนักหลังจากยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 พุ่งขึ้นก็กลัวจะมีการล็อกดาวน์อีกรอบหนึ่งครับ และอย่างที่เรียนไปว่ารอผมประกอบการไรมาสอซึ่งคาดการกันว่ากําไรจะสุดลงจากโควิด -19 เหมือนกันครับถ้าล็อกดาวน์มากกว่านี้ความต้องการใช้น้ํามันลดลงแน่นอนนะคะช,ชุดทําให้ราคาน้ํามันปิดร่วงลงมาค่ะถึง3%เลยนะคะที่ WTI แล้วก็หลุด40เหรียญต่อบาร์เรลไปแล้วด้วยค่ะไปดูสัญญาณน้ำมันดิบส่งมอบเดือนสิงหาคมนะคะร่วงลงมา1เหรียญ28เซน ส่วนเบรนต์ลงมาพอสมควรเหมือนกัน2%นกว่านะคะลดลง9 4เซนก็ไปปิดที่42เหรียญ35เซนต์ต่อบาร์เรลน้ำมันดิบดูไบย,ยังขยับขึ้นได้เล็กน้อย31เซนค่ะนักลงทุนกังนวลว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 ที่เพิ่มขึ้นทั้งสหรัฐแล้วก็ทั่วโลกจะกระทบต่อความต้องการใช้น้ำมันนะคะอีกแรงกดดันคือรายงานสต็อกน้ำมันดิบพุ่งขึ้นกว่า5.7ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลงค่ะ มาดูทองคำกันบ้างหลังจากทำสถิตินิวไฮในรอบเกือบ9ปีาราคาร่วงลงแล้วนะครับมีแรงเทขายทองกำไรก็เลยทำให้สัญญาทองคำตลาดโคลมิกส่งมอบเดือนสิงหาคมลงมา16เหรียญกว่ากว่านะครับราคาอยู่1,803เหรียญ80เซนต์ต่อออนซ์ลงเพราะว่าแรงเทขายทำกำไรครับหลังจากที่วันพุธที่ผ่านมาทำนิวไฮในรอบเกือบ9ปีดอลลาร์ที่แข็งค่าก็ลดความน่าสนใจของทองคำด้วย นักวิเคราะห์มองไว้ว่าถ้า1,800ดอลลาร์ 1, เป็นแนวรับที่แข็งแกร่งจะทำให้ราคาทองมิอกาสตีขึ้นไปทดสอบ1,820ถึง1,828อีกรอบหนึ่งแต่ถ้าทองหลุด1,800ดอลลาร์อาจจะลงไปได้ถึง1,765เหรียญเลยนะครับค่ะนั้นมาดูทองไทยกันนะคะเมื่อวานทองไทยเนี่ยขึ้นมาได้150บาทแต่วันนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ ทรงตัวที่26,700บาททองรูป,ปพรรณ2ัน 27, บาทนี่ราคาขายออกหน้าร้านทองค่ะ,คะเพราะว่าได้เงินบาทช่วยพยุงไว้ด้วยบาทอ่อนไปไกลเลยนะฮะ31บาท28สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเช้านี้ค่ะ ตลาดทุนทั่วโลกถูกเทคขายทำกำไรจากความกังวลเศรษฐกิจฟื้นตัวช้านะคะเพราะไวรัสยังระบ,บาดหนักอยู่ถ้าตลาดการเงินปิดรับความเสี่ยงนานขึ้นก็อาจกดดันให้เงินบาทอ่อนค่าต่อในระยะสั้นค่ะเลยมองกรอบค่าเงินบาทขยับไปถูอที่31บาท15สตางค์ถึง35สสตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะรายงานข้อมูลต่างๆครบถ้วนเรามาสรุปกันหน่อยนะครับว่าปัจจัยบวกปัจจัยลบสำหรับการลงทุนวันนี้นะครับปัจจัยบวกคือตัวเลขผู้ขอสวัสดิการว่างงานของสหรัฐต่ำกว่าที่คาดหมายไว และดัชนีความเชื่อมั่นของเอกชนก็เริ่มฟื้นตัวหลังการที่การมีการคลายล็อกดาวน์กันด้วยนะครับแต่ฝั่งปัจจัยลบนะคะตลาดหุ้นใหญ่ๆนะคะดาวโจนส์ร่วงลงยุโรปร่วงลงราคาน้้ามันลงกว่า3%ด้วยอันนี้น่าจะชุดหุ้นบ้านเราพอสมควรทองคำก็ลงค่ะมีแรงเทขายออกมาแล้วและจับตาการปรับคอรมอค่ะหวันว่านโยบายเศรษฐกิจจะไม่ต่อเนื่องนะคะในช่วงเศรษฐกิจเราซุดตัวแบบนี้ค่ะเพราะเมื่อวานสีกุมารประกาศลาออกจากพักพลังประชารัฐเป็นที่เรียบร้อยใช่ครับ เอาละทีนี้ใครที่สนใจเรื่องของการเงินส่วนบุคคลการบริหารจัดการหนี้หรือใครที่มีเพื่อนที่สนใจเรื่องนี้อยู่แชร์ไลฟ์นี้ออกไปตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าผมจะพาไปคุยกับโค้ชหนุ่มคุณจักรพงศ์เมษแผ่นเมษพันซึ่งมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเรื่องของการบริหารจัดการหนี้ในอดีตที่ผ่านมาของตัวเองแล้วก็เป็น10ปีที่แชร์ให้กับคนอื่นด้วยและยุคนี้คนหนี้เพิ่มก็เยอะอยากจะหาแนวทางในการแก้หนี้ทำอย่างไรดีผมไปคุยมายาวๆเลยครับ ให้ฟังการพูดคุยกับโค้ชหนุ่มจกกักรพงศ์เมธพันธ์เชิญครับสวัสดีครับโค้ชหนุ่มครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับารบกวนเวลาหน่อยครับมีคนสนใจมากเรื่องการจัดการการเงินโดยเฉพาะเรื่องหนี้อันดับแรกเลยผมขออนุญาตสอบถามจากประสบการณ์ตรงเพราะโค้ชหนุ่มเคยประสบปัญหาทางการเงินมีหนี้เป็นสิบล้านบาทในอดีตแต่ผ่านจุดนั้นมาได้ประเด็นสำคัญคืออยากรู้ว่าอะไรคือคีย์แมสเซจที่ทำให้เราสามารถผ่านช่วงเวลาและแก้ปัญหาเหล่านั้นมาได้ครับโค้ชครับ เอ่อผมว่าน่าจะมีสองเรื่องนะหนึ่งก็คือสตินะครับสองก็คือเรื่องความรู้การเงินครับนะครับต้องบอกว่าทำไมต้องมีสติเพราะว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าร้อนรอนผิดปกตินะครับแล้วก็อาจจะนำไปสู่การตัดสินใจทางการเงินที่ผิดพลาดยิ่งขึ้นไปอีกนะครับ,รบเรามีปัญหาอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราสติไม่มีเนี่ยมันยิ่งไปกันใหญ่ อันที่สองก็คือเรื่องของความรู้ทางการเงินคือการแก้ไขปัญหาการเงินแบบเป็นระบบภายใต้ความรู้ที่ถูกต้องผมว่านี่เป็นเรื่องที่สําคัญมากครับผมครับมายุคปัจจุบันคนมีปัญหาเรื่องหนี้เยอะมากถึงแม้อดีก,กับปัจจุบันสถานการณ์หลายอย่างมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่หนี้คนเป็นหนี้กันเยอะมากที่เขาถามกันเยอะคือจะทํายังไงมีคําแนะนำยังไง,ง,ไงเขาสามารถอยู่รอดได้หรือผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปได้ครับคนุ่มครับ ครับผมเอามาที่คําว่านี่เยอะก่อนละกันค,คือคนเราเนี่ยเป็นหนี้ได้นะครับเราใช้สินเชื่อเพื่อประโยชน์ในการใช้ชีวิตของเราได้นะฮะหรือต่อยอดอะไรของเราได้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราต้องพยายามเช็คว่ามันอยู่ในสภาวะที่มันเกินกําลังไปหรือเปล่าครับจุดที่เราอาจจะเห็นชัดเจนว่าเกินกําลังคือหนึ่งสภาพคล่องเราเริ่มมีปัญหาเงินรายได้เข้ามาเนี่ยมันไม่พอทั้งใช้จ่ายแล้วก็ใช้หนี้นะครับอันที่สองเนี่ยบางคนอาจจะยังสภาพคล่องดีอยู่ แต่มันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะครับอยากให้ดูนิดนึงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรายังพอมีเงินใช้จ่ายใช้หนี้ได้แต่ว่าเดือนเดือนหนึ่งเวลาเราหาเงินได้ร้อยบาทเนี่ยครับเราจ่ายไปกับหนี้เกินสักห้าสิบาทเนี่ยอันนี้ก็เริ่มสะท้อนแล้วว่าุยการเงินเราอยู่ในเกณฑ์ที่มันตึงพอสมควรถ้าต้องจ่ายหนี้สักครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยดีละอ่าเริ่มเริ่มเริ่มเป็นเรื่องว่าเป็นข้อควรระวังว่าพยายามอ่าอย่าสร้างหนี้เพิ่มแล้วก็ทยอยปรับค่าใช้จ่ายเรื่องหนี้ให้มันลดลงครับนะครับ ทีนี้ถ้าใครที่มาสึปัญหาไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะชวนทําก็คือว่าอยากจะให้มองที่เรื่องของการจัดการตัวค่าใช้จ่ายก่อนนะ<ม>แบ่งออกเป็นสองส่วนก็คือหนึ่งค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของเราอันนี้อาจจะต้องคุยกับตัวเองคุยกับคนในครอบครัวหน่อยว่ารายจ่ายตัวไหนที่เราพอจะลดหรือปรับลงได้นะฮะก็อาจจะต้องมานั่งคุยกันอันนี้อยากให้คุยทั้งครอบครวัวเพราะบ,บางทีหัวหน้าครอบครัวประหยัดนะแต่คนอื่นก็ไม่ทราบปัญหาแบกไว้คนเดียวเนี่ยมันก็ปัญหามันก็ไม่เคลื่อนนะครับ อันที่2ก็คือรายจ่ายตัวใหญ่เลยครับคือรายจ่ายจากหนี้แล้วก็ภาระผูกพันต่างๆนะฮะถ้าเป็นรายจ่ายจากหนี้เนี่ยผมเชียร์เรื่องหนึ่งเลยก็คือว่าอยากให้ทุกคนเนี่ยเดินเข้าไปที่สถาบันการเงินแล้วก็พูดคุยกับสถาบันการเงินแบบตรงไปตรงมานะฮะแล้วก็ต้องใช้คํานี้ต้องแอบ,บแบงไตเล็กน้อยด้วยนะฮะว่าสถานการณ์การเงินเราไม่ไหวแล้วจริงๆนะเพื่อเราจะได้เรียกว่าอะไรขอทางเลือกหรือออปชั่นจากแบงค์ว่าอะไรคือทางเลือกที่เราเราไปรอดได้ ทีนี้การเจราจารกับแบงค์เนี่ยผมอยากจะพูดคุยอย่างนี้ว่านอกจากจะแบรไตแล้วเนี่ยอยากเจราจารแค่ว่าได้มาตรก,การอะไรมาสักอย่างหนึ่งแล้วก็จบกันไปแต่ว่าเราจะต้องทําตัวเลขประเมินเสมอว่าสมมุติว่าเราบอกว่าเขาเปลี่ยนจากหนี้สั้นเราบัตรมีบัตรเครดิตเราส่งไม่ไหวจะเปลี่ยนจากหนี้บัตรเครดิตที่ต้องทยอยจ่ายทุกเดือนเนี่ยเปลี่ยนเป็นทยอยจ่ายทุกเดือนเหมือนกันแต่ยืดเป็นสี่สิบแปดเดือนอืเพื่อให้มันจ่ายน้อยลงเนี่ยมันแก้ปัญหาได้หรือเปล่าอื ความหมายของมมคืออย่าใช้คํานี้ได้ไหมยอย่าสักแต่ว่าอเจราจาแล้วอืเราต้องเจราจาไปสู่จุดที่ทําให้สภาพคล่องเรากลับมาได้ถ้าไม่ไหวจริงๆเราอาจจะเลือกขอคุยว่าขอพักชําระชั่วคราวอืหรือจ่ายเฉพาะดอกเบีย้ยหรือลดข้างงวดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นการเจราจาเนี่ยไม่ใช่แค่เจราจาแล้วก็จบแต่ว่ามันต้องไปสู่เงื่อนไขที่ทําให้สภาพคล่องเราดีขึ้นอดังนั้นหัวใจสําคัญของการเจราจาตรงนี้คือการนั่ง เอาตัวเลขรายรับรายจ่ายของเราออกมากลางครับให้เห็นว่าเราต้องต่อรองไปถึงตรงไหนนะฮะซึ่งต้องบอกว่าในปีนี้เนี่ยโหต้องบอกว่าเป็นปีที่ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันที่สถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยขานรับพร้อมๆกันแล้วก็ออกมาทํางานเชิงรุกค่อนข้างมากนะฮะค่อนข้างมาก <S <S เพราะฉะนั้นเป็นโอกาสของเราที่เราจะเจราจาได้ครับ,รบเพราะฉะนั้นพยายามตัดลดรายจ่ายส่วนตัวออกไปก่อน หรือลดภาระที่เราต้องผ่อนเป็นประจําออกไปก่อนแล้วค่อยไปดูเรื่องของการสร้างไรายได้เพิ่มเป็นลาดับถัดไปทีนี้ผมเชื่อว่าคงจะมีคนจำนวนน้อยมากแหละที่อาจจะไม่มีหนี้หรือมีหนี้น้อยแต่ถ้าเขาจะมองยาวๆไปถึงเรื่องการบริหารจัดการการเงินในยุคป,ปัจจุบันนะครับเขาควรจะคิดถึงอะไรบ้างควรจะบริหารจัดการการเงินตัวเองด้วยวิธีแบบไหนเพื่อความมั่นคงในระยะยาวครับคนหนุ่มอืมต้องบอกว่าหัวใจของการบริหารจัดการเงินเนี่ยเอาจริงๆเลยนะครับ สำหรับบุคคลธรรมดาผมว่าสภาพคล่องในมาอันดับหนึ่งนะผมจะชอบพูดเสมอเลยว,ว่าตาับใดก็ตามที่มีลมหายใจนะยังไงก็ต้องมีสภาพคล่องไว้เสมอส,สภาพคล่องในในมุมของผมเนี่ยมันแปลเป็นคำสามคำว่ามีกินมีใช้มีเหลือเก็บนะครับถ้าคนเราบริหารเงินที่ได้มาในแต่ละเดือนเนี่ยทำให้เรามีกินมีใช้มีเหลือเก็บได้เนี่ยนะครับก็ถือว่ามีสภาพคล่องและส่วนที่มันมีเหลือเก็บตรงนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มสะสมทุกเดือนเรามีเหลือเก็บจะมากจะน้อยไม่เป็นไรครับ นะฮะเราเราเริ่มปรับค่าใช้จ่ายของเราให้มันเริ่มมีเหลือเก็บก่อนถ้าตามตาราเขาก็บอกว่าควรจะเก็บสักสิซตของรายได้ถ้าเราไม่ไหวก็สามก่อนก็ได้สามเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์แล้วเราค่อยค่อยปรับสัดส่วนเพิ่มเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยมันต้องบอกว่าเงินมันผูกกับจิตวิทยาเหมือนกันว่าพอเราเริ่มเก็บเงินได้เราจะเริ่มเชื่อมั่นในตัวเองว่าเฮ้รเราก็มีสิทธิ์มีโอกาสที่จะเริ่มต้นลงทุนกับเขาได้เหมือนกันมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะมั่งคั่งกับเขาได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น อพอเรามีสภาพคล่องเก็บเงินได้เราจะเริ่มคิดถึงความมั่งคั่งมากขึ้นเราจะเริ่มคิดว่าเอ้ยแล้วฉันมีเงินอยู่หนึ่งก้อนเนี่ยฉันจะเอาไปทําอะไรดีให้มันงอกเงยครับคนเราเนี่ยนะเรื่องการเงินเนี่ยมันจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เลยเก็บเงินได้ปุ๊บก,ก็จะคิดถึงต่อยอดนะนะแต่ก่อนที่จะไปต่อยอดฮะรักษาสภาพคล่องของเราให้ดีแล้วเผื่อตรงกลางนิดนึงระหว่างสภาพคล่องกับความมั่งคั่งก็คือเรื่องของความเสี่ยงชีวิตคนเรานะฮะใช้ชีวิตไปเนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะเจ็บป่วยมีโอกาสที่เราจะอาจจะโชคร้ายประสบอุบัติเหตุ หรือแม้กระทั่งอย่างโควิดซึ่งมาก็ไม่บอกกันก่อนเนี่ยไม่มีใครรู้ตัวมาก่อนใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นระหว่างทางก่อนที่เราในระหว่างที่เราดูแลสภาพคล่องของเราพอเริ่มมีเงินเก็บเงินออมได้ก็อย่าเพิ่งรีบกระโดดไปลงทุนแล้วก็มาตั้งระบบเงินสำรองของเราไว้นิดนึงเผื่อเหลือเผื่อขาดไว้สัก3าถึงหเดือน6เดือนก็อาจจะปลอดภัยสักนิดนึงนะครับเพื่อที่ว่าถ้ามันเกิดเรื่องอะไรต่างๆแบบนี้นะครับเงินเดือนเกิดหายไปบางส่วนหรือหายไปทั้งหมดเราก็จะมีเงินที่ทําให้เราใช้ชีวิต นะฮะแบบปกติได้ช่วงเวลาหนึ่งให้เรามีเวลาตั้งตัวครับดังนั้นโครงสร้างของการบริหารจัดการเงินส่วนบุคคลก็คือจัดการสภาพคล่องนะฮะวางแผนไปสู่ความมัง่งคั่งแต่ตรงกลางเนี่ยอย่าลืมเผื่อความเสี่ยงไว้ว่าถ้าเกิดเรื่องร้ายๆลองคิดดูว่ามีอะไรเกิดมีโอกาสเกิดขึ้นกับเราได้บ้างแล้วก็เตรียมการตรงนี้ผมว่าถ้าได้สามตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็ค่อยๆเรียกว่าปรับการเงินจากที่ไม่ค่อยดีเข้าสู่ระบบ เพราะฉะนั้นมันต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับมันจะพลิกเลยจากคนที่มีปัญหาเสียหายอยู่แล้วมันจะพลิกไปดีเลยเนี่ยอาจจะยากนิดนึงแต่มันค่อยๆเป็นไปได้ครับผมผมเชื่อว่ามีปัญหาคําถามคลาสสิกอยู่คาถามหนึ่งคนหนุ่มก็น่าจะเจอบ่อยผมก็จะเจอบ่อยเวลาชวนให้คนคิดถึงเรื่องของการออมหรือการลงทุนคําถามนั้นก็คือว่าจะเอาที่ไหนไปออมจะเอาที่ไหนไปลงทุนกินยังไม่พอเลยครับตอบยังไงดีครับคนหนุ่มก็ เป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากว่ารายได้ไม่พอจริงๆออันนั้นอาจจะต้องไปโฟกัสที่รายได้เพิ่มแต่มีเรื่องหนึ่งที่ผมสังเกตเห็นนะครับก็คือว่าเอาจริงๆเนี่ยผมใช้คํานี้เรามีรายจ่ายที่รั่วไหลยอยู่นะฮะ uh huh. ชีวิตคนเราทุกคนมีอันนี้แน่ๆอันนี้แน่ๆเพียงแต่ว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยเราใช้จ่ายเงินก็อาจได้รับเงินเดือนมาใส่กระเป๋านะกด ATM กดโอนอะไรต่างๆไป แต่พอเราไม่ได้แท็กไม่ได้ติดตามเนี่ยเราจะไม่ได้สังเกตว่ามันมีความรั่วไหลออกไปอลองสังเกตสิครับว่าเวลาเราสมมติเราเรากด ATM นะฮะแล้วก็เบิกเงินสดมาสักสามพันใส่ในกระเป๋าเนี่ยแป๊บหนึ่งมันก็จะหมดเราก็เอ้ยเราจ่ายอะไรไปบ้างเฮ้ยทำไมมันหมดเร็วจังใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเรามีรายจ่ายที่รั่วแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราแท็กสักนิดนึงเราจะเริ่มเห็นนะครับรายจ่ายที่กลุ่มรั่วกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นมีบางคนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะมีรายจ่ายรั่วจากการสมัครสมาาาชิกออะไรบงงย่ แล้วเราก็อาจจะไม่มีเวลาดูไม่มีเวลาใช้ไม่มีอะไรต่างๆเนี่ยมันมีของรั่วแบบนี้อยู่เสมอเลยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้เหมือนกันว่ามันอาจจะเกิดจากรายได้ไม่พออ่ะถ้ารายได้ไม่พอคุณก็ไปเพิ่มรายได้แล้วกันหารายได้จากช่องทางที่สองแต่ว่าอยากให้มองกลับมาที่ตัวเองก่อนเราอาจจะเจอว่าเออนะฉันมีนิสัยใช้จ่ายกับเรื่องประจําแบบนี้ซึ่งมันอาจจะไม่จําเป็นแล้วก็เราอาจจะยังไม่ได้ใส่ใจกับมันมากพอ เสร็จเส็จเปลือยหลือเพื่อขาดอย่างเงี้ยผมว่ากลับมาได้ห้าร้อยพันหนึ่งเหมือนกันนะในแตน <c oughs> ่ละเดือนทํ <c oughs> าได้ครับผม <c oughs> ส,บบสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายครับคุณหนุ่มครับผมได้ยินคําคําแรกๆที่คนหนุ่มพูดถึงเรื่องของความรู้ทางการเงิน <c oughs> ซึ่งที่ผ่านมามันก็มีผลวิจัยชัดเจนว่าคนไทยจํานวนไม่น้อยที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจกับเรื่องการเงินของตัวเองมันเป็นเรื่องยากเกินไปหรือว่าระบบการศึกษาของบ้านเราไม่ได้เอื้อให้เราเข้าถึงหรือเข้าใจเรื่องพวกนี้ครับคุณหนุ่ม ผมคิดว่ามันมาจากสภาพการที่มันเปลี่ยนไปด้วยนะครับ mm hmm. ความรู้ทางด้านการเงินที่ที่ผมสื่อสารออกออกผ่านหลายๆสื่อเนี่ยมันประกอบด้วย4อย่างครับก็คือการหาไรายได้การใช้ใจ่ายการออมแล้วก็การลงทุนผมเชื่อว่าหาไรายได้ทุกคนรู้วิธีเนาะอย่างน้อยเราเรียนจบอะไรมาเราก็พอจะอาวุธไปสมัครหางานทําอันนี้คือการหาไรายได้หรือรวมไปถึงความสามารถพิเศษที่จะแปลงเป็นไรายได้ แต่เรื่องการใช้จ่ายการออมแล้วก็การลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนเนี่ยเราไม่ได้ถูกสอนกันเป็นเพราะว่าสภาพการมันเปลี่ยนครับถ้ายุคในอดีตเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องรู้เรื่องการลงทุนก็ได้เราทํามาหากินของเราเราเก็บออมดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์สมัยก่อนปีสนะี่ศูนย์ะห้าเปอร์เซฝากประจํส10%เอร์ซอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรู้เรื่องการลงทุนก็ได้เราทํางานหนักเก็บออมแล้วก็ฝากประจําเราก็ได้ผลตอบแทนสูงแล้วเพราะฉะนั้นผมว่า หลายๆอย่างมันเปลี่ยนแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของหลักสูตรหรือการให้ความรู้ที่มันยังไปไม่ทันกันนะฮะมันก็ต้องบอกว่าคนเราไม่รู้เรื่องเงินเนี่ยไม่ใช่เป็นความผิดนะฮะเป็นเพราะว่าเราอาจจะยังไม่ได้เข้าถึงมันหรือว่าช่องทางที่จะเข้าถึงถึงเราเนี่ยอาจจะยังยังไม่มีเพราะฉะนั้นในโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็บรรยายแล้วก็สอนเรื่องการเงินมาสิบหปีเนี่ยผมก็พบว่าคนทุกคนเนี่ยพอเขา ได้รู้เรื่องการเงินเขาก็จะรู้สึกว้าวขึ้นมาทันทีว่าเฮ้ยเฮ้ยมันไม่ยากเนอะนะครับมันเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้มันเป็นเรื่องที่บริหารจัดการได้ด้วยตัวเราเองเลยครับเพียงแต่ว่ามันแค่รู้กับไม่รู้เท่านั้นไม่ใช่ยากหรือไม่ยากเลยนะครับครับผมขอบคุณมากครับคุฒิงาบขอบคุณนะครับครับผมด้วยความยินดีครับสวัสดีครับ เชื่อว่าน่าจะได้ประโยชน์บ้าง,งมีผู้ชมบางคนบอกว่า,ค,วาค,ค,คุณหญิงบอกว่ารายจ่ายรัวร่วไหลสะดุ้งเลยค่ะต้องอุดดูรั่วแล้ว<อ>บางคนบอกเป็นข้อมูลที่ดีเราจะพยายามนําเรื่องนี้เอามาฝากกันเพราะเรา,เราว่าเราดูจาก,จากฟีดแบ็ของคนดูเนี่ย น่าจะน่าจะเป็นประโยชน์ชนะใช้<ร>ตัว<ช>ตเลย<า>นะคะใช่ครับแต่บางคําถามอย่างเช่นว่าให้จัดแบ่งการลงทุนเป็นเปอร์เซ็นต์อันนี้อาจจะต้องลงไปในดีเทลเพราะว่าแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันอ,อาจจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมกันหน่อยห้องเรียนนักลงทุนภาคพิเศษเออกมาให้คุณผู้ชมแล้วนะคะมาถอดบทเรียนการลงทุน ถ้าใครลงทุนในตลาดหุ้นนี่ยิ่งชอบเลยเพราะว่าจะมีหุ้นเด่นในช่วงวิกฤตมาฝากกันด้วยค่ะพิวิตให้เป็นโอกาสยังไงดีไปติดตามความรู้การลงทุนได้ที่ห้องเรียนนักลงทุนค่ะ w w w s e t o r t h e d u c a t i o ฟันะคะฟังไม่ทันมีย้อนหลังให้ดูด้วยแต่ว่าสแกน QR code เข้าไปดูห้องเรียนกันก่อนลงทุนเรื่องใหญ่ค่ะแต่ไม่ใช่เรื่องยากค่ะครับเราจะพักกันครู่หนึ่งครับช่วงหน้ากลับมาใครสนใจเรื่องของ เราเที่ยวด้วยกันมีรายละเอียดต่างๆมาฝากกันสักรู่เดียวนะครับสับลงทุนค่ะวันนี้2ตัวอักษรภาษ,าษาอังกฤษ st นะคะอาจจะไม่ค่อยเห็นกันก็มาจากคำว่า stabilization แต่มีความสําคัญนะคะเป็นหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีการซื้อหุ้นเพื่อส่งมอบหุ้นที่จัดสัรนเกินก็เป็นอีกหนึ่งเครื่องหมายเตือนให้นักลงทุนระมัดระวังค่ะครับ มาดูภาพรวมเศรษฐกิจกันหน่อยนะครับเรื่องดัชนีความเชื่อมั่นที่ประกาศออกมากลับมาดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลัง <ừ. S 1> จากที่มีการคลายการล็อกดาวน์แต่ว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือไตรมาสที่3ถ้าเศรษฐกิจไม่ฟื้นอาจจะมีคนตกงานเป็นล้านคนอันนี้เ,เป็นความเป็นห่วงจากข้อมูลทางด้านของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยประธานที่ปรึกษาของศูนย์ครับให้ข้อมูลว่าดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยเดือนมิถุนายนกลับมาฟื้นตัวอยู่ 31.5จากเดือนก่อน31.3ก็หลังจากรัฐบาลผ่อนปลนระยะที่3ระยะที่4ยกเลิกเคอร์ฟิวให้ธุรกิจที่ปิดไปกลับมาดำเนินการได้ตามปกติครับมีการดำเนินมาตราการดูแลเยียวยาผลกระทบจากโควิด -19 ให้จับตาไตรมาสที่3นี่จะเป็นรอยต่อสำคัญก็คือช่วงนี้เลยครับ <S <S ถ้าเศรษฐกิจไม่ฟื้นจะมีธุรกิจป,ปิดกิจการอีกเยอะ <S <S อาจจะเห็นคนตกงานเป็นหลักล้านคนในไตรมาสนี้ก็ได้ อยากจะให้รัฐบาลเร่งรัดเม็ดเงินโครงการต่างๆเข้าสู่ระบบไม่ว่าจะเป็นโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะแรก1นึ่งแสนล้านบาทที่เพิ่งอนุมัติไปมาตรการด้านการท่องเที่ยว20 0 0 0ล้านบาททําให้มีเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน2องแสนห้าหมื่นถึงสามแสนห้าหมื่นล้านบาทหรือว่าประมาณ0 3ถึง0.5ของ GDP อยากให้สร้างความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางการใช้งบโครงการฟื้นฟูระยะที่2เดือนสิงหาคมอีกแสนล้านบาทแล้วก็เร่งทําความเข้าใจมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือว่า Travel Bubble เพื่อให้คนยอมรับถ้าเปิดได้ตามกำหนดกันยายนนี้จะดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าไทยได้สองสักสองล้านคนเงินเข้าประเทศสักหนึ่งแสนล้านบาทจะช่วยเศรษฐกิจไทยติดลบอาจจะนะครับอาจจะลดลงเหลือประมาณลบหา้าถึงลบหกเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าไตรมาสสามไม่ฟืน้นเศรษฐกิจไทยอาจจะติดลบได้ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ครับซึ่งในช่วงที่ยังไม่แน่ใจว่าจะเปิดประเทศได้เมื่อไหร่นะคะไทยช่วยกันเที่ยวไทยกันก่อนนะคะรัฐบาลก็หวังว่า โครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยจะทําให้เงินสะพัดตอนนี้ก็เลยเชิญชวนผู้ประกอบการไปลงทะเบียนกันก่อนค่ะโรงแรมที่พักร้านอาหารธุรกิจทัวร์ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยเข้าไปลงทะเบียนที่ w w w ร์ไวท์เว็บเราเที่ยวด้วยกันคอมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะ ผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนก็จะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลคือรัฐบาลจะคืนเงินกลับไปให้40%ของค,ค่าที่พักแต่ไม่เกิน3,000บาท<อ>และก็ค่าตั๋วเครื่องบิน40%นะคะแต่ไม่เกิน1,000บาทต่อที่นั่งผู้ที่สนใจใช้สิทธิ์นี้เข้าไปดูรายชื่อผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้ที่ w w w t ์ไดเที่ยด้วยกัน .com ค่ะย้ำอีกครั้งว่าฝ้าของประชาชนที่จะรับสิทธิ์เพื่อไปเที่ยวเนี่ย เขาจะเปิดให้ลงทะเบียน15กรกฎาคมนะคะแต่ฝ şey, ั่งผู้ประกอบการลงทะเบียนได้แล้วเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตอนนี้เลยที่ผ่านมาเนี่ยดูอยู่ครับดูเสร็จแล้วไปลงทะเบียนกันได้เลยสำหรับผู้ประกอบการยังน้อยเนาะเดี๋ยวจะมีตัวเลือกให้นักท่องเที่ยวได้น้อยนะคะเชิญชวนกันช่วยกันครับเป็นเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งประเทศด้วยนะครับค่ะ อ,อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือภาพรวมของตลาดตราสารหนี้ของไทยนะครับมีข้อมูลว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมาเอกชนออกหุ้นกู้ลดลงไป43เปอร์เซ็นต์คาดว่าทั้งปีน่าจะออกหุ้นกู้ประมาณ8แสนล้านบาทครับคุณธาดาพฤทธิธาดากรรมการผู้จัดการสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยบอกว่าช่วงครึ่งปีแรกปี63การระบาดของโควิด1 9ก็ทําให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจชะลอตัวไปเยอะนะครับแต่ว่าตลาดตราสารหนี้ของไทยยังขยายตัวได้1.25เปอร์เซ็นต์ จากการระดมทุนเพิ่มขึ้นของภาครัฐภาคเอกชนชะลอการเสนอขายหุ้นกู้ออกไปครับทำให้ยอดการออกตราสารนี้ภาคเอกชนในช่วงครึ่งปีแรกอยู่ที่3 2 3 0 0 0ล้านบาทลดลง43%แต่เชื่อว่าเอกชนยังมีการออกหุ้นกู้ระยะยาวเพื่อเตรียมสภาพคล่องรองรับกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนครับทั้งปีน่าจะมีการออกหุ้นกู้ประมาณ80,00 800ล้านบาทต่ำกว่าประมาณการเดิมที่ตั้งไว้8 5 0 0 0ล้านบาท ส่วนฟันโฟืองเงินทุนต่างชาติช่วงครึ่งปีแรกลดลงไป1 8 4 6 0ล้านบาทแต่มิถุนายนนักตานักลงทุนต่างชาติเริ่มกลับมาซื้อตราสารหนี้ไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ก็ยังลงทุนแบบประมาทระวังเพราะว่ายังมีความไม่แน่นอนจากการระบาดของโควิด -19 อยู่นะครับค่ะ และทุกวันศุกร์ค่ะน้องวานจากโครงการแคร์เดอะเวลนะคะมาชวนทุกคนทําขยะล่องโหนกันวันนี้มารู้จักสัญลักษณ์ขยะพลาสติกที่รีไซเคิลได้นะคะประเภทที่2เป็นพลาสติกประเภท HDPE นะคะได้แก่ถุงหูหิ้วทั้งขยะขวดพลาสติกสีขุ่นค่ะพอใช้เสร็จแล้วให้ทําความสะอาดแล้วก็แยกลงถังขยะรีไซเคิลนะคะ HDPE เนี่ยเจ้าตัวนี้มันสามารถเอาไปแปรรูปเป็นแท่งไม้เทียมบรรจุภันฑุ์พลาสติกเช่นท่อหรือพาเลทหรือว่าถังน้ํามันได้ค่ะ ก็แยกกันให้ถูกนะคะจะได้เอาไปใช้ที่อีกนานๆผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook Care The Well ได้ค่ะปิดท้ายเราไปดูตลาดหุ้นในแถบเอเชียนะครับนิกเกอีของญี่ปุ่นปิดช่วงครึ่งวันเช้าที่ผ่านมาลงไปนิดนึง0.23หรือประมาณ52.55จุดนะครับลงในหลายตลาดเลยนะคะกังวลว่าไวรัสโครโรนายังคงอยู่นะคะแล้วก็ยังคงเพิ่มขึ้นด้วยค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันวันจันวันจันใช่ครับกลับมาเจอกัน9ก้าโมงครึ่งเหมือนเดิมวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ